โอเคกับสวัสดีทุกท่านทั้งหลายนะครับขอยินดีต้อนรับสู่ซอกอาร์ตเทลสตอรี่หรือซอกอาร์ตกันนะครับเอาล่ะวันนี้จะเป็นการนำเสนอตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดนะครับว่าจะมีตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับคนแรกเลยครับเควินจากเวนเทนเดนิสันอย่างแรกเลยในตอนเด็กนั้นเราที่รู้จักเป็นเด็กครั้งแรกทางผ่านทีวีนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เราดูได้มันจะเป็นการ์ตูนที่สนุกมากอย่างแรกเลยครับในภาคคลาสสิกและจะได้เจอคู่ปรับของเบนเทนนั่นคือเควินนะครับในตอนนั้นตอนที่เขายังเป็นเด็กที่แบบว่าไม่รู้จักคำว่าผิดชอบชั่วดีนะครับหลงระเริงไปในอำนาจของพลังครับแต่พอเวลาผ่านไปมากขึ้นเมื่อเติบโตมากขึ้นเป็นวัยรุ่นนะครับเขาพอมีคนสอนมานะครับเลยฟังคนรู้เรื่องมาก่อนนะครับนั่นแหละถ้าเรื่องความสามารถของเขาแล้วก็มันเป็นสองรองใครแน่นอนนะครับไม่ว่าจะดูดซับพลังต่างงานต่างๆให้กลายเป็นยังไงดีสามารถใช้พลังงานนั้นได้อะอย่างเช่นดูดความสามารถของเบนเทนอย่างเช่นฮิสบัสก็สามารถเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นฮิสบัสด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็สามารถใช้ไฟได้ครับนั่นแหละครับถือว่าพอไม่ว่าจะเป็นร่างแยกหรือร่างรวมนะครับก็ถือว่ายังเท่อยู่นะครับถึงช่วงหลังจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับในช่วงวัยรุ่นนะครับในเอเลียนฟอร์สนะครับแต่ก็ยังมีการคุยกันปรับปรุงตัวเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับก็เลยว่าต้องมองเควินใหม่มองเควินให้ดีกว่าเดิมหน่อยนะครับต่อมาคนที่2นั่นคือเล็กนะจะเป็นวัยรุ่นอีกคนนะครับที่ชีวิตไม่ค่อยจะสงบสุขเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กนะครับแต่ว่าก็จะเป็นวัยรุ่นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับพร้อมกับอาวุธด้วยนะครับนั่นแหละแต่ก็ยังต้องมีคนดูแลอยู่บ้างนะครับด้วยความที่เขาโตมาแล้วยังมีนิสัยวัยรุ่นบางครั้งก็พลาดได้บางครั้งก็พลาดท่าอย่างเงี้ยบางครั้งก็แก้ไขสถานการณ์ตามมีตามเกิดก็ยังจะพอไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ถ้าจังหวะดีๆก็แก้ได้อยู่นะครับนั่นแหละเล็กไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับเขาก็พยายามสู้ต่อไปนะครับรวมทั้งอาวุธที่ดูแต่ละอย่างแล้วมันน่าสามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้นะครับถ้าเล็กนี่อยู่ในจุดที่พามจริงๆแล้วก็เขาน่าจะเก่งเอาเรื่องอยู่นะครับคนที่3ไซตามะจากเรื่องวันพันแมนเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดูผิวเผินแล้วเหมือนจะธรรมดานะครับแต่ก็ว่าไม่ธรรมดานะครับเราควรรู้พื้นฐานคำว่าจงอย่าดูคนที่ภายนอกนั่นก็คือคำพูดที่ไม่เกินจริงสักเท่าไหร่ในความเป็นจริงนะครับด้วยความที่ไซตามะนั้นจะมีความคิดที่เป็นมนุษย์อยู่นะครับแล้วก็มีผิดมีถูกบ้างแต่ว่าจะมีมุมมองหลายๆด้านแตกต่างกันไปนะครับส่วนด้านความสามารถก็ต้องไม่พูดถึงเลยนะครับว่าความเคยเก่งของเขานั้นวันพันเดียวก็ยังได้แล้วเขาสามารถไล่ขีดจำกัดหรือพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลานะครับนั่นแหละครับเขาสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้นะครับนั่นแหละครับไล่ขีดจำกัดก็ว่าได้นั่นแหละครับตัวของไซตามะนะครับอันดับที่4มาร์ทไรเดอร์คูกะไม่ต้องอธิบายมากความด้วยความที่เราตอนที่เป็นเด็กนั้นได้ดูทีวีและก็ได้เจออีกหนึ่งมาร์ทไรเดอร์ที่เป็นตำนานสมจริงเลี้ยวแถมมีเลือดกระเซ็นด้วยนะครับนั่นคือมาร์ทไรเดอร์คูกะนะครับหนึ่งในมาร์ทไรเดอร์ที่มีร่างแปลงที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นร่างสีแดงมีความสมดุลสีน้ำเงินเด่นความเร็วสีเขียวการมองเห็นดีได้ยินเสียงไกลสีม่วงเด่นด้านระยะประชิดส่วนร่างสุดท้ายคือร่างสีดำควบคุมพลังธรรมชาติได้ดั่งใจนึกบวกกับนิสัยตัวเองที่มีความพยายามอย่างมากนะครับแพ้แล้วก็ต้องฝึกใหม่แพ้แล้วก็ต้องฝึกใหม่ฝึกไปเรื่อยเราก็ได้ดูเรื่องราวของเขามาเรื่อยก็ทำให้เราพยายามเชียร์เขาให้สามารถชนะตัวร้ายหรือบอสลาสบอสของเรื่องให้จนได้นะครับแถมนิสัยดีด้วยนะครับรอยยิ้มเขาเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับนั่นก็คือมาร์เตอร์คูกะเองนะครับอันดับต่อมา5ดูมเราเองก็คงรู้จักกันดีสำหรับเกมยิงแหลกที่ชื่อเกมว่าดูมนะครับที่ทำให้เราสนุกในการใช้อาวุธบดขยี้หัวศัตรูแหลกไปชิ้นนะครับหรือว่าจะใช้หมัดอัดหน้าให้เฮี้ยนก็ได้ครับและตัวละครที่เราเล่นแม่งก็เรียกว่าขวดผ่าซากมันสาใจไม่พูดสักคำเดี๋ยวจะพูดนะเขาชื่อว่าดูมสเลเยอร์นะครับก็ง่ายๆก็เป็นคนที่สามารถกระทืบปีศาจได้คาเตเลยครับแถมทำถล่มนรกจนยับก็ยังมีนะครับแน่นอนว่าเขานั้นก็มีเอกลักษณ์นั่นหลายๆอย่างไม่ว่าจะสุดเกาะหรือท่าทางรวมถึงอาวุธด้วยนะครับ
และเราจะรู้จักกับดาบปีศาจสุดเท่ที่เขาปราบศัตรูหลากหลายมีซ้ำหน้านะครับและดาบที่เราได้เล่นก็ถือว่าเท่อยู่นะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวของดูมนั้นไม่ค่อยจะพูดสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอจะสื่อสารได้บ้างอยู่นะครับผ่านทางการกระทําอยู่อย่างน้อยๆนะครับแต่โอกาสที่เขาจะพูดนั้นก็อาจจะน้อยเช่นกันแต่และมุมมองก็หลายๆอย่างเขาอาจจะมีมุมมองที่โหดร้ายอะไรป่าเถื่อนอะไรก็ได้บ้างแต่อย่างน้อยเขาก็ชอบกระต่ายนะครับอย่างนั้นแหละก็โอเคไม่ได้แย่สำหรับดูมสเลเยอร์ของเรานะครับ